ัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนๆมาวันนี้จะมาตำน้ำพริกแกงเลียงนะคะวันนี้สูตรง่ายๆสไตล์เยตานะคะวันนี้มีสูตรปกติไม่มีสูตรนะคะวันนี้มีสูตรแกงเลียงชิดซ้ายไปไว้ก่อนจะขอโชว์สูตรตำน้ำพริกก่อนนะคะเนี่ยก็มีกระชายพริกเนี่ยใส่ทั้งพริกสดพริกแห้งนะฮะไม่สดหรอกพริกนะอยู่ในตู้แช่แข็งไม่สดกะปิหอมแดงดูดีมาจากสวนทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยมาเดี๋ยวยายจะไปตำน้ำพริกก่อนนะคะเดี๋ยวมาโชว์ฝีมือแกงเลียงกันมาเราก็มาหั่นก่อนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตำไม่เละแม่พริกแห้งก็เอามาไว้ในนี้เมื่อกี้โดนน้ำแล้วมันจะตันแหลกไหมล่ะโอ้ยจะแจกสูตรสักหน่อยเยตาเอ้ยนี่ก็เอามาจากตู้แช่แข็งแล้วมันจะตันแหลกพริกไทยนะคะอย่าลืมนี่รากผักชีมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ใส่นะคะนี่แหละสูตรชนบทง่ายๆสไตล์เยตานะคะกะปินะคะกะปิเห็นกันหรือเปล่าก่อนอื่นนะคะตำพริกไทยก่อนเพราะว่าพริกไทยเนี่ยมันตำแหลกยากพริกไทยดำไม่มีดำก็ใส่ขาวไม่มีขาวก็ใส่ดำนะคะตำพริกไทยก่อนนะคะตำอันไหนที่มันแหลกยากๆก่อนนะคะพริกไทยเสร็จแล้วก็ใส่กระชายนะคะกระชายลงไปใส่กระชายลงไปแล้วก็ตำผักชีพริกเดียวก่อนนะใส่ไปเลยใส่พริกไปก่อนตำพริกก่อนแล้วไปใส่หอมไม่ต้องให้มันแหลกมากนะนี่ค่ะหอมใส่ลงไปแล้วแต่เรานะคะชอบแหลกชอบเละก็ตำให้มันเละใส่กุ้งลงไปนะคะยายไม่มีกุ้งแห้งก็ใส่กุ้งสดนะคะใครมีกุ้งแห้งก็ใส่กุ้งแห้งก็แล้วแต่คนนะคะอันนี้ก็ยังว่าเลยเนาะง่ายๆชนบทต่างแดนนี่แหละกะปิลงไปนี่แหละได้แล้วโคลกเข้าไปให้มันแหลกแล้วน้ำพริกแกงเลียงง่ายๆสไตล์เยตาก็มาแล้วค่ะนี่นะคะพริกแกงเลียงง่ายๆผักก็มาจากสวนเราเองชนบทมีอะไรก็เก็บเข้ามาใส่พรวดพราดพรื่มนะคะนี่ปะเดี๋ยววิธีแกงเดี๋ยวเขาไปดูอีกคลิปหนึ่งเนาะเพราะว่ามันยาวมากเลยเพราะว่าไปเก็บผักในสวนมาแล้วก็มาตำพริกแกงเดี๋ยวจะแกงอีกเดี๋ยวมันยาวเดี๋ยวค่อยไปดูเอาในอีกคลิปหนึ่งนะคะเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมียฝรั่งชนบทเยตาด้วยนะคะ